ขณะนี้เรามาอยู่ที่สถานีทางเดินใต้สถานีรถไฟเทนจินนะครับผมก็จะเป็น walking street ยาวมากเลยนะครับผมลักษณะ2ข้างทางก็จะเป็นร้านค้าขายของช้อปปิ้งนะครับผมแล้วก็จะเป็นทางเชื่อมไปยังห้างต่างๆนะครับในโซนนี้นะครับผมพื้นที่โซนนี้ค่อนข้างกว้างใหญ่นะครับผมก็จะมีทางเชื่อมไปห้างต่างๆนะครับแล้วก็สถานีรถไฟใต้ดินนะครับผมมาชมบรรยากาศของโซนช้อปปิ้งย่านเทนจินนะครับผมที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับช่วงกรกฎาคมเดี๋ยวจะเดินมาทางสุดซอยนะครับผมก็จะไปที่ห้างบิ๊กแคปเบล่ากันนะครับผมในเราก็เดินมาถึงใกล้ๆทางออก 12A นะครับผมก็จะขึ้นไปบนฝั่งบนดินบ้างนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมยาสิงก็มีนะครับผมขวดเล็กขวดละ235เยนก็ประมาณ60กว่าบาทนะครับผมจะว่าไปแล้วที่ฟุกุโอกะนะครับไวน์ก็ค่อนข้างถูกเหมือนกับที่โอซาก้านะครับแต่มันเลือกไม่ถูกจริงๆครับว่าจะซื้ออะไรดีเพราะว่ามันมีเยอะไปหมดนะครับส่วนใครจะชิมกาแฟนะครับด้านซ้ายก็มีกาแฟกลิ่นหอมจุ๋ยทางขวามือก็มีสตาร์บัคให้ชมนะครับแล้วก็มาถึงทางขึ้นนะครับผมก็เลือกขึ้นมา 12C นะครับผมเพื่อจะไปห้างลอฟก่อนนะครับผมขณะนี้เราก็ขึ้นกระไดเลื่อนมาที่ชั้นบนดินแล้วครับผมด้านหน้าก็จะมีห้างมิซุโกชินะครับผมแล้วก็ด้านขวามือซ้ายมือของมิซุโกชิก็จะมีห้างลอฟนะครับผมเราขึ้นมาผิดทางซะแล้วล่ะเดี๋ยวต้องลงไปข้างล่างอีกรอบหนึ่งเราก็เดินเข้ามาในห้างลอฟนะครับผมเอ๊ะทำดูอะไรกันเนี่ยนี่มันบริเวณชั้น3นะครับผมจะเป็นพวกของประเทศนะครับนี่เป็นร้านอะไรนะเป็นร้านของปัจจุบันเป็นร้านของสะสมกำมังครับช่างดูน่าสะสมอะไรอย่างนี้ที่บรรยากาศก็เป็นร้านอนิเมะที่น่ารักดีนะครับผมมีอะไรเก๋ๆไก่ๆเยอะดีครับในของเล่นแบบรถไฟแบบคือจริงจังครับจริงๆแล้วมันคือร้านอนิเมะของญี่ปุ่นนั่นเองครับผมแนะนำนะครับทหารคสช.ต้องแบบนี้นะครับผมถึงจะเวิร์กวันนี้เราเจอร้านบิ๊กคาเมล่า1แล้วนะครับผมก็จะเดินตรงไปที่ร้านบิ๊กคาเมล่า2ดูนะครับผมว่ามันอยู่ทางไหนนะครับผมวันนี้เราก็เลี้ยวซอยแยกย่อยมานะครับผมอยากตรงสี่แยกที่มีห้างในมารูนะครับผมลองจะไปห้างบิ๊กคาเมล่า2นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะข้ามฟากไปที่ห้างบิ๊กอยู่ด้านนู้นนะครับผมตอนนี้มองเห็นแล้วเดินทางก็ไม่ลำบากเท่าไหร่นะครับผมจากเส้นหลักย่านแทนจินที่เราเดินมานะครับผมด้านนู้นก็จะมีโทริอินะครับแล้วก็เป็นสวนเล็กๆนะครับผมสามารถแวะไปถ่ายรูปได้นะครับผมตอนนี้เราขึ้นมาในร้านบิ๊กคาเมล่านะครับผมก็เป็นร้านพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมไหนๆก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็มาดูกล้องสักหน่อยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมของโซนี่นะครับผมความแตกต่างนะครับที่นี่จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่หาไม่เจอว่าเป็นเมืองอินเจแปนหรือเปล่านะครับฟุกุโอกะจะเป็นเมืองจักรยานนะครับผมจะเห็นได้ว่ามีประชาชนขี่จักรยานเยอะมากนะครับผมเราจะเดินขนานกับห้างมิซุโกชิกลับไปเข้าจุดที่เรามาแต่แรกนะครับผมนั่นเจอห้างโซลาริสพาซ่าอยู่ข้างหน้าครับผมเดินไปเรื่อยๆก็จะเจอห้างอิวาตายะนะครับแล้วก็ขวามือก็จะเป็นโซลาเรียพาซ่านะครับผมอยู่ในย่านเทนจินนะครับจะมีทางแยกไปหลายๆทางนะครับผมเราก็จะช็อปตามแผนที่ที่ไกด์ให้มานะครับผมก็จะข้ามได้แล้วนะครับผมมาทางมัลลาที่ญี่ปุ่นก็จะแบบประมาณนี้ครับผมนี่เราก็กลับมาเส้นหลักที่ย่านเส้นหลักของเทนจินนะครับผมเดี๋ยวจะลงไปชั้นใต้ดินเหมือนเดิมนะครับผมน่าจะเดินทางง่ายกว่าเนื่องจากฝนไม่ตกและอากาศก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมเราก็เลยเลื่อนขึ้นมาเดินข้างบนแทนนะครับว่าบรรยากาศข้างบนเป็นยังไงนะครับผมในห้างโซลาเรียสเตทนะครับผมดูเหมือนจะเป็นห้างที่ค่อนข้างกว้างใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะครับก็เป็นจุดนัดพบด้วยนะครับผมสงสัยจังว่าคืออะไรรู้จะเป็นลอตเตอรี่ก็ไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าบ้านเมืองที่นี่เงียบน่าอยู่นะครับระบบคมนาคมเขาดีครับผมมีทั้งรถเมล์รถไฟใต้ดินคนก็ขี่จักรยานกันเยอะครับผมแล้วก็บ้านเมืองเขาน่าอยู่นะครับก็ครับชมบรรยากาศรวมๆแล้วกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าอากาศโอเคนะครับแ
ั้นสี่แยกที่มีห้างมินะนะครับผมข้างบนเห็นบอกว่ามีร้านร้อยเยนเดี๋ยวเดินเข้าไปดูสักหน่อยว่ามีของเยอะหรือเปล่านะครับวันนี้ไม่ได้อะไรเลยกิจกรรมฝาผนังนะครับผมมันนี่ตอกซอกซอยนะครับผมเอ๊ะเจอร้านอดาว21ไหมเนี่ยคือกำลังสงสัยว่าแผนที่ผิดหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าหาร้านที่อยู่ในแผนที่ไม่เจอนะครับผมหลงทางนะครับหาร้านเซ็กช็อปไม่เจอนะครับผมคุณตำรวจเอ่ยยามเอ่ยคนแถวนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับแล้วเราก็หาเซ็กช็อปไม่เจอนะครับผมแล้วก็กำลังจะกลับไปดูร้านร้อยเยนที่ห้างมีนานะครับผมอันนี้จะเป็นลุงอาสาสมัครเขาหาเงินช่วยคนไร้บ้านนะครับผมเขาไม่รับเงินนะครับเขาจะให้หย่อนที่กล่องบริจาคนะครับผมลุงเขาเป็นอาสาสมัครมาหาเงินช่วยคนไร้บ้านนะครับผม